เพราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz มกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5้ารายวิชาในรายการติวเตอร์ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ1 9นาิกานาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแอแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆทุกคนที่กำลังติดตามการติวในวิชาสังคมศึกษาสาระที่4์ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับ เรามาดูต่อกันในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหลังจากที่เราเรียนในยุคข,ของสุโขทัยอยุธยาแล้วก็ทนบุรีกันไปแล้วทีนี้เรามาดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,นรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3พศ2,325-2,394มีการย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งยังเป็นเมืองหลวงปัจจุบันนะครับการบริหารราชการแผ่นดินในเขตราชธานีเนี่ยแบ่งออกเป็นได้เป็นทั้งหมด6กรมก็คือกรมมหาไทย มีสมุหานายกดูแลฝ่ายทหารและก็พลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือกรมกลาโหมมีสมุหกลาโหมดูแลฝ่ายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้กรมเมืองมีพญายมราชดูแลความสงบเรียบร้อยตัดสินคดีความในเขตราชธานีกรมวังมีเจ้าพยาธรรมธิกรดูแลพระราชวังกรมท่ามีเจ้าพญาพคาัคังดูแลการเงินรายรับรายจ่ายของแผ่นดินและ กรมนาก็คือมีพญาพลเทพดูแลรักษานาหลวงเก็บหางข้าวหรือว่าข้านาจากราษฎรนั่นเองการไปหาราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองสามารถแบ่งออกได้เป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศราชการไปหาราชการแผ่นดินในส่วนท้องที่ก็จะประกอบไปด้วยหมู่บ้านตำบลแขวงโดยกำนันจะมีบรรดาศักดิ์เป็นพันอทีนี้เรามาดูราชการที่1 รัชการที่1มีการชำระกฎหมายเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงกฎหมายตาสามดวงเกิดขึ้นในรัชการที่1ให้สร้างวัดพระแก้วสร้างพระบรมมหาราชวังและที่ประทับต่างๆพระราชทานนามนาครหลวงใหม่ว่ากรุงเทพมหานาคบรบวรรัตนโกสิน์เกิดสงครามเก้าทัพในปี2328เช่นทางใต้ที่เมืองถลางรัชการที่สองมีการ ให้สร้างพระปางวัดอรุณราชว,วารารามแต่เสร็จในรัชกาลที่3แต่เป็นพระเจ้ารัชดำริกรของรัชกาลที่2เป็นยุคทองของวรรณกรรมยุคทองของวรรณกรรมประเทศไทยจะอยู่ในตรงกับรัชกาลที่สองรัชกาลที่3มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจร5เส้นก็คือราษฎรอยู่ห่างที่เกิดเหตุ5เส้นต้องช่วยจับโจรให้รื้อประเพณีการถวายดีกาเรียกว่าตีกรองร้องดีกาและให้สร้างกรองวินิจฉัย รีมีการทำสนธิสัญญาเบอร์นี่ในปี2,369พ่อค้าอังกฤษค้าขายได้โดยตรงกับพ่อค้าไทยโดยมิสเตอร์เจมสบรูคเนี่ยเป็นทูตอังกฤษที่เข้ามาติดต่อทำสนธิสัญญาเบอร์นีให้หมอบัตเล่ย์นำวิทยาการแพทย์สมัยใหม่มาเผยแพร่ในประเทศไทยก็อยู่ในช่วงรัชกาลที่สาให้คุณหญิงโมเป็นเท้าสุรา,าลีจากความกล้าหาญและการวางแผนล่อลวงของ ทหารลาวนั่นคือรัชกาลตอนต้น1-3ต่อไปสมัยรัชกาลสมัยที่4ถึงรัชกาลที่7ก็คือพศ2394-2475ถึงรัชกาลที่4ทรงยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัยเช่นการหมอบกราบการเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดโดยให้สวมเสื้อและให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น มีการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ราชการที่4จ้างชาวต่างชาติมาสอนหนังสือเช่นแม่มแอนนาเป็นชาวอังกฤษฝึกหัดทหารแบบยุโรปเปลี่ยนแปลงประเพณีถือน้ำพิพัฒน์สัตยามีการตั้งโรงกระสาเพื่อผลิตเหรียญขึ้นใช้ก็ราชการที่4ตั้งโรงพิมพ์หลวงเรียกว่าโรงพิมพ์อักษรพิมพการ พิมพ์ครั้งแรกเป็นหนังสือถแถลงข่าวของทางราชการเรียกว่าราชกิจจานุเบกษามีการทำสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศอังกฤษในพศ2398สนธิสัญญาบาวริงเนี่ยเป็นการยกเลิกการเก็บภาษีปากเรือร้อยละสและยกเลิกการผูกขาดโดยพักคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถซื้อขายโดยตรงกับราษฎรไทยได้อย่าง เสรีคนของอังกฤษหากทำผิดให้ขึ้นศาลของประเทศอังกฤษผลเสียของสนธิสัญญาเบารเร็งเนี่ยทำให้ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเคทำให้ไทยต้องยกเลิกการผูกขาดโดยพักคลังสินค้าทำให้ขาดรายได้เพราะก่อนหน้านี้มีสนธิสัญญาเบอร์เนอร์ไทยมีการผูกขาดสินค้าโดยพักคลังสินค้าทำให้อังกฤษเนี่ยมียองก็เลยสร้างสนธิสัญญาเบารเรงขึ้นมาสัญญาไม่ได้กำหนดเวลา นี่แหละคือผลเสียของสนธิสัญญาบารริงต่อมารัชการที่5รัชการที่5มีการบริหารราชการส่วนกลางก็คือมีการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาองค์มนตรีตั้ง12กระทรวงโดยยุบอัครมหาเสนาบดีแล้วก็จตุสดมส2บ12กระทรวงก็มีกระทรวงมหาดไทยดูยแลหัวเมืองฝ่ายเหนือกระทรวงกลาโหมดูแลหัวเมืองฝ่าย ได้ทางออกทางตกมีกระทรวงต่างประเทศวังเมืองเพื่อดูแลตำรวจเก,กเษตรตราธิการพระคังมหาสมบัติเสียภาษีอากรยุติธรรมยุทธนาธิการดูแลกิจการทหารธรรมการดูแลพระสงฆ์ของโรงเรียนโยธาธิการดูแลการก่อสร้างมรธาธิการก็คือดูแล กฎหมายในสมัยอยุธยามีสมุห,าหนายกกับสมุหะกลาโหมแต่ในรัชกาลที่5เนี่ยจะไม่มีพวกสมุนี้แล้วเพราะว่าเกิดการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5ส่วนกลางก็จะมีกระทรวงยกเลิกสมุห,าหนายกจรวดจตุสดมนั่นเองส่วนภูมิภาคก็จะเรียกเป็นมณฑน,นหรว่าเทศาพิบาลข้าหลวงเนี่ยมาปกครองแทนเจ้าเมืองอเกิดกบฏขึ้นแต่ไม่สำเร็จ นั่นเองส่วนท้องถิ่นก็จะเรียกว่าสุขาภิบาลถ้าพูดถึงคำว่าจากกักรวรรดินิยมในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5้นี่คือประเทศอังกฤษกับประเทศฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่อังกฤษปกครองประเทศอ่อังกฤษยึยดครองประเทศไหนบ้างอินเดียใช่ไหม,มถ้าฝรั่งเศสก็ขเขมรอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปเรามาดูในราชาการที่5ต่อมีการบริหารราชาการส่วนภูมิภาคเรียกว่าการเทศาบาลประกอบด้วยอำเภอตำบลและหมู่บ้านส่วนท้องถิ่นก็เรียกว่าสุขาพิบาลสุขาพิบาลแห่งแรกอยู่ที่ทีท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมีการจัดระบบราชาการทหารฝึกใช้อาวุธสมัยใหม่แบบตะวันตก หรือว่าตั้งกระทรวงกลาโหมให้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศอย่างเดียวก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่5เช่นการตั้งโรงเรียนในร้อยทหารบกและโรงเรียนในเรือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารในปีพศ2448ปฏิรูประบบเงินตากําหนดเป็นบาทสตางค์และใช้ธนาบัตรครั้งแรกคือใบละกี่บาท1บาทเคยเห็นกันไหมไม่ทันใช่ไหมครับตั้งธนาคารแห่งแรกของคนไทยคือบุคลับ ือว่าบุกคลับนั่นเองต่อมาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นแบงก์สยามกรรมจรนหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันเป็นธนาคารระยะแรกที่เป็นของต่างชาติก็คือธนาคารฮ่องกงและธนาคารเซี่ยงไฮ้มีการก่อตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อดูแลภาษีและรายได้ของแผ่นดินถ้าถามว่าหอรัศดากรพิพัฒน์เกิดขึ้นในรัชกาลที่5เป็นคําตอบนะครับเลิกทาสสร้างถนนสร้างรถไฟ แา้ไฟสายแรกก็คือกรุงเทพโคราชมีการสร้างรถรางขุดคลองไปรณีโทรเลขโทรเลขสมัยนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วนะเขายกเลิกวิชาแล้วนะก็โทรศัพท์โรงเรียนแห่งแรกก็คือโรงเรียนวัดมหันตพารามเลือกไว้ผมทรงมหาไทยมีการสวมหมวกดัดแปลงเสื้อนอกของฝรั่งเรียกว่าเสื้อราชปตนมีการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงว่า king scholarship ให้ไปศึกษาต่างประเทศเกิดวิกฤตการรอสอ .112 ซึ่งตรงกับพศ .2436 ฝรั่งเศสใช้เรือรบเนี่ยปิดอ่าวไทยทำให้ไทยต้องเสียด,ดินแดนแคว้น12จุไทยก็คือฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและดินแดนในเขมรน,นั่นเองนอกจากนี้รัชกาลที่5ยังทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกในพุทธศัการาช2440 ทรงถ่ายรูปร่วมกับพระเจ้าซาใิคอนรที่สองอีกด้วยอ่านั่นคือรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่6มีการตั้งเมืองจำลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าดุสิตธานีที่พระราชวังดุสิตหลังจากนั้นก็ย้ายมาที่พระราชวังพญาไทเพื่อฝึกหัดข้าราชการขุนนางโดยพักที่ได้เสียงข้างมากเป็นผู้บริหารดุสิตธานีเรียกว่าคณะนคราพิบาล มีการตั้งกองเสือป่าลูกเสือตั้งธนาคารออมสินตั้งสากลแห่งแรกตั้งสภาเผยแพร่พาณิชย์หรือว่ากระทรวงพาณิชย์นั่นเองมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการเป็นกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนเชื่อกระทร,ร,ะว,งระวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการให้เยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมะศึกษายกโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเอง ใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นครั้งแรกก็เกิดในรัชกาลที่6มีการใช้ธงชาติไตรรงเหมือนในปัจจุบนันใช้นามสกุลและคำนำหน้าชื่อเด็กชายเด็กหญิงนายนางสาวเกิดเหตุการณ์130จนในรัตนกโกสินทรศกก็คือร้อยเอกขุนทวยหารพิทักษ์วันเล็กเหลงสีจันเนี่ยเตรียมยึดอำนาจเกิดขึ้นด้วยมีการตั้งกองบินและสนามบินแห่งแรกอยู่ในสังกัดกองทัพบ,บกในพศ2457 ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันที่22กรกฎาคม2460ก็อยู่ในรัชการที่6นะครับต่อมารัชการที่7มีการตั้งอภิรัฐมนตรีสภาหรือว่าองค์มนตรีสภาเสนาบดีสภาเพื่อทำหน้าที่ถวายความเห็นเตรียมการวางรูปแบบการปกครองท้องถิ่นให้เป็นแบบเทศบาลเกิดภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำต้องใช้เงินอย่างประหยัดและปลดข้าราชการออก เป็นเหตุให้คณะราษฎรประกอบไปด้วยฝ่ายทหารนำโดยพันเอกพยาพาหุนพยุหะเสนาและฝ่ายพลเรือนนำโดยเรือหลวงประดิษฐมนุธรรมหรือนายพีดีปนมยงยึดอำนาจการปกครองให้กษัตริย์จูภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24มิถุนา2475โดยมีจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ที่สำคัญ6ประการหนึ่งจะต้องรักษาเอกราชของประเทศให้มั่นคงจะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ จะต้องบำรุงความสุขของราษฎรและก็จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันจะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพและจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรนั่นคือ6จุดหมายหรือว่า6อุดมการณ์หลักของคณะปฏิวัติที่มีการเปลี่ยนอำนาจกษัตริย์ในเพื่อเนื่อวันที่24มิถุนายน2 4 7 5นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการพระราชบัญญัติพระธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวแล้วก็วันที่10ธันวาสองห้าสี่เจ็ดมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรสยามโดยมีพระยาปณโมพญามนโนปรกรณิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเพราะฉะนั้นวันที่10ธันวาก็เลยเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี24 7 5หนั่นเองในปี2 4 7 6พันเอกพญาพระผพระยาหาสนาซึ่งยึดอำนาจเข้ามาบริหารประเทศต่อและก็มีพลเอก พระองค์เจ้าวบวรเดชได้คิดล้มล้างรัฐบาลแต่ไม่สําเร็จก็เลยเรียกว่ากบฏบวรเดชนั่นเองวันที่สองมีนา2 4สองสีรัชกาลที่7ทรงสละร,ราชสมบัติไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการกระทําของรัฐบาลที่ไม่ได้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลได้เชิญพระวรงเธอพระองค์เจ้าอน,นันตมหิดลขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่แผดแต่ก็ถูกลอบลงพระชนเมืม่อวันที่9มิถุนายน2 4งพ 89ในสมัยที่นายปรีดีพนมยง์เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่8อย่างคร่าวๆว,ว่าสรุปไปนะครับต่อไปเรามาลองทําแบบฝึกหัดนะครับข้อ1ถามว่าสิทธิเกี่ยวกับไพร่ข้อใดไม่ถูกต้อง 1. ถือครองศักดินาได้2 เลื่อนตำแหน่งเป็นข้าราชการได้ 3. โยกย้ายกรมกองสังกัดไม่ได้ 4. จับจองกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ได้น้องๆเลือกได้ว่าจะตอบข้อไหนเขาบอกว่าสิทธทิที่เกี่ยวกับไพร่ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องข้อ 1. ถือครองศักดินาได้ถามว่าไพร่าสามารถถือครองศักดินาได้ไหมได้ สามารถจับจองที่ดินได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ถูกต้องไปข้อ2เลื่อนตำแหน่งเป็นข้าราชการได้ไหมไพร่ก็สามารถเลื่อนได้หากไปบวชแล้วก็ศึกออกมาอาจได้รับราชการนั่นเองจึงทําให้สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นราชการได้ข้อที่2ก็ถูกต้องข้อ3โยกย้ายกรมกองสังกัดไม่ได้ข้อนี้ถูกไหมถูกเพราะอะไร เขาไม่ให้ไพ่เนี่ยโยกย้ายกลมกองสังกัดก็เพื่อป้องกันการก่อการก,ารก,ารกรบฏนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ถูกมันก็นไม่มีการโยกย้ายกลมกองของไพ่เหลือข้อ4ข้อเดียวเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไพ่เขาบอกว่าจับจองกรมรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ได้ข้อหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าไพ่ถือครองศักดินาได้เมื่อสามารถถือครองศักดินาได้ก็สามารถจับจองที่ดินได้ฉะนั้นข้อ4ก็เลยผิดไปนะครับ ข้อ2การดำเนินการในข้อใดเป็นผลให้ระบบไพร่สิ้นสุดลง 1. การออกพระราชบัญญัติทหารขึ้นในพุทธศักราช2413 2. การออกพระราชบัญญัติเรียกเก็บเงินจากไพร่ในพศ2439 3. การประกาศพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารในพศ2448และ 4. การ ประกาศตั้งกรมทหารหน้าโดยรับสมัครจากไพร่ในพศ2423น้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองคิดว่าจะตอบข้อไหนดีนะครับข้อ2ที่เขาถามไปการดาเนินการในข้อใดเป็นผลที่ทำให้ระบบไพร่สิ้นสุดลงจุดประสงค์หลักของการเลิกไพร่คืออะไรก็คือการ ต้องการทหารแบบชาติตะวันตกได้ในเมื่อตั้งแต่รัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงให้ทุนนักศึกษาไทยว่าเด็กไทยไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศก็เมื่อเด็กไทยไปเรียนว่าพระองค์เอง,เองทรงสเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยก็ทรงเห็นเรื่องของการทหารว่าไม่เหมือนกับของประเทศไทยที่มีการเข้าเดือนออก3เดือนก็เลยมีการต้องการที่จะแบบให้มีการปฏิรูปการทหารให้เหมือนตะวันตก จึงเกิดการเลิกไพรเป็นจุดประสงค์หลักนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เลิกไพ่ก็เพื่อต้องการทหารแบบตะวันตกจึงก่อให้เกิดข้อไหน1 2 3และ4ข้อ3เกิดการประกาศพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารในพุทธศักราช2 4 4 8ทุกวันนี้การเกณฑ์ทหารยังมีอยู่ไหมยังอยู่นะครับก็เพื่อเป็น การหาทหารในการรักษาปกป้องประเทศแบบชาติตะวันตกนั่นเองข้อ1กับข้อ2เนี่ยไม่ใช่ผิดไปข้อ4การประกาศตั้งกรมทหารหน้าโดยรับสมัครจากไพร่เป็นขั้นตอนแรกของการเลือกไพ่ไม่ใช่เป็นผลแต่ในโจทย์ข้อถามเป็นผลใช่ไหมครับเราต้องดูด้วยว่าในโจทย์ข้อถามเป็นเหตุเป็นผลหรือว่ามากที่สุดน้อยที่สุดก็ใดใช่ไม่ใช่หรือว่ายกเว้นอะไรอย่างเงี้ย ต้องดูให้ดีๆนะครับต่อไปข้อ 3. ข้อความใดที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อ 1. การค้าขายกับประเทศจีนข้อ 2. การผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า 3. การค้าขายกับประเทศตะวันตก 4. การประมูลผูกขาดการเก็บภาษีอากร ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจในพระบาทสมเด็จพระนัางเก้าเจ้าอยู่หัวถามว่าพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือรัชการที่เท่าไหร่รัชการที่3ลักษณะเด่นๆของรัชการที่3ก็มีการจัดเก็บภาษีอากรขึ้นมาโดยมีระบบเจ้าภาษีนายอากรก็คือการให้เอกชนเนี่ยเข้ามาประมูลผูกขาดการค้าภาษีอากรของ ชนิดบางอย่างแทนรัฐบาลนั่นเองเพราะฉะนั้นก็บอกว่าลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยตอบข้อ4การประมูลการผูกขาดของการเก็บภาษีอากรนั่นเองข้อ1การค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลักษณะเฉพาะในรัชกาลที่3แน่ ข้อ3ก็เหมือนกันการค้าขายกับประเทศตะวันตกเนี่ยก็มีตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วที่ประเทศโปรตุเกสเข้ามาเป็นประเทศแรกในการค้าขายก็ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะในรัชกาลที่3กันข้อ2การผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า,านั้นจะอยู่ในรัชกาลที่3แต่ยังไม่เ,เด่นเท่าการประมูลผูกขาดการเก็บภาษีอากรน,นั่นเอง ข้อสการทำสนธิสัญญาในปีพุทธศักราช2398กับประเทศอังกฤษก่อให้เกิดผลอย่างไร 1. นึ่ทำให้อังกฤษได้รับการผูกขาดภาษีเป็นชาติแรก 2. ทํทำให้อังกฤษสามารถซื้อข้าวจากไทยได้ 3. ทํทำให้มีการกำหนดอัตราภาษีอย่างชัดเจนและ 4. ทํทำให้ไทยสามารถเรียกเก็บภาษี ได้มากขึ้นข้อนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆรู้ว่าสนธิสัญญาอะไรที่เกิดขึ้นในพุทธศักราช2,398น้องๆก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้อย่างง่ายดายนั่นเองแต่อย่าลืมเวลาอ่านโจทย์ให้ดูว่าโจทย์ถามอะไรอย่างข้อนี้เขาบอกว่าการทำสนธิสัญญาในปีพศ2398กับอังกฤษเนี่ยก่อให้เกิดผลอย่างไรเขาถาม ผลที่เกิดขึ้นของสนธิสัญญานี้ถ้าถามว่าในปี2398สนธิสัญญาสนธิสัญญาอะไรที่ไทยทํากับอังกฤษคำตอบ็็คือสนธิสัญญาบารริงนั่นเองสนธิสัญญาบารริงเป็นยังไงก็คือเราต้องค้าขายแบบเซรรมีสิทธิ์เก็บภาษีขาเข้าได้แค่3%เท่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีพระลังสินค้าก็คือในสนธิสัญญาเบอร์นีนั่นเอง ก็เก็บตามใจฉันเลยเราจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้แต่เมื่อเราได้เปรียบอังกฤษมากเนี่ยอังกฤษก็เลยไม่ยอมก็เลยส่งส่วนธิสัญญาเบารริงมาเพื่อจะกําจัดการเก็บภาษีที่โหดร้ายของเราให้เหลือแค่ได้แค่3%เท่านั้นเองให้น้องๆท่องนิดนึงว่าส่วนธิสัญญาเบอร์นี่อยู่ในรัชกาลที่ส่วสทนธสัญญาบาริงอยู่ในรัชกาลที่4เบอร์นีรอ3 b บาวริงรอสเบอร์นีรอสามบ i ร g ริงรอสี่นะครับเบอร์นีเนี่ยเราเป็นไงได้ประโยชน์มากจากอังกฤษอังกฤษก็เลยไม่ยอมส่งส่วนที่สัญญาบาวริงมาเพื่อทําให้อังกฤษเนี่ยได้เปรียบและในสุดท้ายอังกฤษก็ได้เปรียบประเทศไทยจากส่วนที่สัญญาบาวริงนะครับอ่าทีนี้จะตอบได้ยัง1,2,3,4ข้อไหนเป็นผลที่ทํา ที่เกิดจากการทำสนิสัญญาในปี2,398วัาสนิสัญญาปาเร่งนั่นเองข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือทำให้มีการกำหนดอัตราภาษีอย่างชัดเจนโดยอัตราภาษีขาเข้าไม่เกินร้อยละ3นะครับข้อ3ถูกต้องที่สุดข้อ1ทําให้อังกฤษได้รับการผูกขาดภาษีเป็นชาติแรกเนี่ยไม่มีการผูกขาดภาษีนะข้อนี้ผิดตรงนี้แหละ ข้อ2ทําให้อังกฤษสามารถซื้อข้าวจากไทยได้จริงๆเนี่ยประเทศอังกฤษก็ซื้อข้าวกับประเทศไทยก่อนที่จะมีสนธิสัญญานี้เกิดขึ้นอยู่แล้วะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยไม่ใช่เหตุผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทำสนธรริสัญญาดังกล่าวข้อ4ทําให้ไทยสามารถเรียกเก็บภาษีได้มากขึ้นข้อน,นี้ผิดแน่ๆนะถ้าที่ไทยจะเก็บได้มากขึ้นก็คือสนธิสัญญาเบอร์นีส่วนสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยไทยเก็บภาษีได้น้อยลงนะครับข้อสุดท้ายข้อ5ถามว่า เหตุการณ์ใดที่ทำให้ผู้นำไทยเริ่มตระหนักถึงอันตรายจากมหาอำนาจตะวันตกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา 1. สงครามฟินระหว่างจีนกับอังกฤษ 2. สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าครั้งที่1 3. อังกฤษระดมยิงเมืองตรังกานูของไทย 4. ฝรั่งเศสเรียกร้องเอาดินแดนขเขมรจากประเทศไทย เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้นำไทยเริ่มตระหนักจากอันตรายหรือว่าภัยของมหาอำนาจตะวันตกก็คือชอยข้อ3อังกฤษระดมยิงเมืองตรังกานูของไทยกับชอยข้อ4ฝรั่งเศสเรียกร้องเอาดินแดนเขมรจากไทยนี้เกิดในรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่5นั่นเองสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษเกิดในปีเกิดในรัชกาลใดก่อนอะ รัชการที่4ในปี1840ะตอบข้อไหนทีนี้ก็บอกว่าผู้นำไทยที่เริ่มตระหนักถึงม,มหาอันตร,รายจากมหาอำนาตะวันตกเนี่ยก็คือรัชการที่3ที่ทรงเห็นว่าพม่าเนี่ยแต่ก่อนเคยรบกับเราแต่ก็มันเลิกรบกับเราเพราะว่าอะไรพม่าติดรบกับอังกฤษแทนแสดงว่าอังกฤษต้องน่ากลัวมากดังนั้นรัชการที่3ก่อนจะเสด็จสวรรคตเนี่ย สันทรงได้บอกไว้ว่าตอนนี้ศึกข้างยวนข้างพมา่าไม่น่ากลัวอีกต่อไปผู้ที่น่ากลัวคือตะวันตกนั่นเองผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือรัชกาลที่สามซึ่งตรงกับเหตุการณ์ในข้อที่สองช้อยข้อสองนะครับสงครามระหว่างอังกฤษกับพมา่าครั้งที่หนึ่งนั่นเองจึงถูกต้องเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยสงครามระหว่าง อังกฤษกับพม่าครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดงแห่งราชวงศ์คองบองของพมา่าซึ่งตรงกับปลายรัชกาลที่3และรัชกาลที่4ของไทยพม่าตกเป็นเมืองครึ่งของอังกฤษในสมัยพระเจ้าทีบองแห่งราชวงศ์คองบองของพมา่าตรงกับรัชกาลที่5ของไทยจากการทําสงครามกับอังกฤษครั้งที่สานั่นเองครับสวัสดีวันนี้ก็หมดเวลาลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ รายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตซสร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ19นาฬิกา30นาที วันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มขศศว,วมิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชรความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้